สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันนันพัฒน์คงหินพบกันในรายการรู้ข่าวเทศบาลนครหาดใหญ่นำเสนอกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะวัดมหัตตมังคลารามวัดหาดใหญ่ในนะคะจัดพิธีบวชชีพราหมณ์ในโครงการบวชชีพราหมณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะวัดมหัตตมังคลารามวัดหาดใหญ่ในจัดพิธีบวชชีพราหมณ์ในโครงการบวชชีพราหมณ์จำนวน185คนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสกุศลสตมวานครบ100วันโดยมีพระปลัดดร.พลกฤษกัลยาณธรรมโมเจ้าคณะตำบลหาดใหญ่เขต1เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดร.ไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานฝ่ายคลาวาสพร้อมด้วยนายสุรเชษฐ์ประยืนยงตัวแทนสภาวัฒนธรรมอำเภอหาดใหญ่ร่วมพิธีณวัดมหัตตมังคลารามวัดหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22มกราคม2560ที่ผ่านมาเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมบวชชีพราหมณ์เพื่อบำเพ็ญปฏิบัติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสกุศลสตมวานครบ100วันและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครหาดใหญ่นำโดยนายวิชิตพนารายรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยดร.ทิพวรรณพัฒโนประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครหาดใหญ่และคณะสมาชิกสตรีอาสาพัฒนาอำเภอหาดใหญ่ลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคจากศูนย์รับบริจาคเทศบาลนครหาดใหญ่ที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังตำบลควนพางอำเภอร่อนพิบูรณ์และตำบลนางหลงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมทั้งได้มอบเครื่องทำน้ำเย็นจำนวน4เครื่องให้กับศูนย์เด็กเล็กตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากเสียหายจากการประสบอุทกภัยสำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่มาเข้ารับเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคเป็นจำนวนมากซึ่งชาวบ้านทุกคนที่มารับมีสีหน้ายิ้มแย้มดีใจพร้อมทั้งขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลืออีกด้วยคณะของสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่พวกเราได้มาของเล็กๆน้อยๆจากชาวหาดใหญ่นะคะมาให้พี่น้องที่นี่ถือว่าคราวนี้เนี่ยหาดใหญ่น้ำไม่ท่วมรอดพ้นก็โชคดีแต่พี่น้องรอบข้างของหาดใหญ่เนี่ยน้ำท่วมหมดเพราะงั้นคนหาดใหญ่ก็เลยได้เอาของที่พอจะช่วยเหลือกันได้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องรอบนอกรอบนอกหาดใหญ่เมื่อเช้านี้ออกมา2คณะนะคะคณะนึงไปที่ชะอวดแล้วอีกคณะนึงก็มาที่นี่นะคะนอกเหนือจากของเล็กๆน้อยๆแล้วในนามของกลุ่มสตรีก็ได้ซื้อเครื่องน้ำเย็น4เครื่องมอบให้กับศูนย์เด็กเล็กที่นี่40ด้วยนะคะทราบมาว่าทางนี้ได้เตรียมของต้อนรับก็ต้องขอขอบพระคุณน้ำใจของพวกท่านด้วยเช่นกันน้ำท่วมแล้วยังมีของให้พวกเราอีกโดยเฉพาะอาหารเที่ยงนะคะขอบมากๆเลยค่ะมีโอกาสไปเที่ยวหาดใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ส่งมอบเครื่องเพื่อตักน้ำเย็นด้วยค่ะทางเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เรื่องร่วมกับคณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ลงไปแจกของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังอย่างสถานที่อบต.คลองน้อยซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมเป็นเวลานานนะครับทางเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ได้ร่วมกันหลายฝ่ายนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดจากอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นภายในจังหวัดสงขลาเองนะครับทางเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะนำเครื่องจักรเครื่องบริโภคต่างๆประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในครั้งนี้
นะครับก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนขอบคุณพี่น้องนครหาดใหญ่นะครับที่ได้ร่วมกันบริจาคได้ร่วมกันมอบของใช้ทุกอย่างนะครับมาร่วมกันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทางเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่ได้ร่วมแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีพ.ศ. 2561ถึง 2564ค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีพ.ศ. 2561ถึง 2564โดยมีนายอมรวงศ์วันปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นประธานพร้อมด้วยผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการจากสำนักกองต่างๆของเทศบาลนครหาดใหญ่เข้าร่วมประชุมณห้องประชุมสำนักการช่างชั้น3สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่โดยการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญคือการพิจารณาร่างแผนพัฒนา3ปีพ.ศ. 2561ถึง2562เพิ่มเติมฉบับที่1และพิจารณาร่างแผนท้องถิ่น4ปีพ.ศ. 2561ถึง2564เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่พิจารณาและเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไปและกิจกรรมประชาสัมพันธ์นะคะเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะขอแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล3โสพลพิทยาคุณานุสรณ์ในระดับชั้นอนุบาลปีที่1และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2560ค่ะโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะระดับชั้นอนุบาล1เกิดปี2556รับจำนวน90คนและรับสมัครระหว่างวันที่4ถึง5กุมภาพันธ์2560ซึ่งจะจับฉลากประกาศผลในวันที่11กุมภาพันธ์2560มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนะคะในวันที่26กุมภาพันธ์2560ค่ะและในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะเกิดปี2553รับจำนวน200คนรับสมัครระหว่างวันที่6ถึง10กุมภาพันธ์2560จับฉลากประกาศผลวันที่18กุมภาพันธ์2560และมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนะคะในวันที่5มีนาคม2560ค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมประชาสัมพันธ์นะคะเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะขอเชิญชวนผู้เป็นเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สินคือโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ดินป้ายที่อยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีประจำปีพ.ศ. 2560ภายในกำหนดเวลาดังนี้ค่ะภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในเดือนมกราคมถึง28กุมภาพันธ์2560ภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายพ.ป.1ภายในเดือนมกราคมถึง31มีนาคม2560ภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนมกราคมถึง30เมษายน2560โดยยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีทั้ง3ประเภทดังกล่าวนะคะณส่วนพัฒนารายได้สำนักการคลังเทศบาลนครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหรือชำระภาษีได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการล้วงข่าวเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ใหม่ทางไฮเคเบิลทีวีและเคเบิล93ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันนันพัฒน์คงหินต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ